นับสนุนโดยใหม่นีเวียเพอร์ไวท์ซูเปอร์มูสเอาละค่ะใกล้ๆช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะคะมีหลายๆคนวางแผนว่าเอ๊ะเราจะไปเที่ยวไหนดีโดยเฉพาะในเมืองไทยที่เที่ยวสวยๆมีมากมายนะคะพร้อมกับสภาพอากาศที่อุณหภูมิลดลงหนาวเย็นสะดวกสบายมากขึ้นค่ะวันนี้จะพาไปดูที่ห้วยน้ำดังค่ะเพราะว่าซากุระเมืองไทยกำลังออกดอกสวยงามเลยทีเดียวนะคุณรัฐวุฒิห้วยน้ำดังที่เชียงใหม่ถูกต้องค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวหน้าหนาวที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่ตอนเช้าไปสัมผัสความงามของทะเลหมอกก่อนค่ะอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้14องศาเซลเซียสนะคะแน่นอนว่าหลายคนไปรอชมทะเลหมอกที่จุดชมวิวดอยกิ่วลมนอกจากจะได้สัมผัสกับอากาศกับสายลมหนาวแล้วก็ยังได้ชมทะเลหมอกด้วยซากุระเมืองไทยดอกพญาเสือโคร่งเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณดูสิแค่นี้ก็ฟินแล้วนะคะแล้วก็พาการถ่ายภาพนางพญาเสือโคร่งที่ออกดอกบานสะพรั่งนี่ค่ะนี่สวยงามนะไม่แพ้ที่ญี่ปุ่นนะไม่แพ้คุณรัฐวุฒิไม่แพ้เลยทีเดียวนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าออกดอกแบบเต็มที่สะพรั่งเลยนี่งามไม่แพ้ญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะคะสำหรับปีนี้นางพญาเสือโคร่งบานเร็วกว่าทุกปีนะคุณรัฐวุฒิเพราะว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยจะต้องบานประมาณหลังปีใหม่ไปแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย อากาศหนาวมาเร็วก็เลยทำให้ดอกนางพญาเสือโคร่งทิ้งใบแล้วก็ผลิดอกออกมาตั้งแต่ปลายพฤศจิกายนที่ผ่านมาถือเป็นช่วงที่ดอกผลิบานมากที่สุดแล้วนะคะทำให้ตอนนี้ค่ะที่พักของอุทยานถูกจองเต็มยาวจนถึงปีหน้าเลยทีเดียวค่ะครับเอาละดูความงดงามของนางพญาเสือโคร่งไปแล้วไปดูความงดงามของดอกศิลาวารีหรือว่าดอกไม้น้ำเนี่ยนะครับที่ลำน้ำเข็กของจังหวัดพิษณุโลกอำเภอวังทองบริเวณลำน้ำเข็กเนี่ยนะครับตอนนี้ระดับน้ำในลำน้ำเข็กก็เริ่มลดลงทำให้ช่วงนี้ตามบริเวณโขดหินต่างๆสามารถที่จะมองเห็นเจ้าดอกศิลาวารีหรือว่าดอกไม้น้ำขึ้นบริเวณโขดหินกลางลำน้ำมีการค้นพบแห่งแรกที่แก่งคันนาแล้วก็แก่งป่ากระชาวเนี่ยนะครับที่คลองชมพูโดยหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงถึงแม้ว่าปีนี้ดอกศิลาวารีเนี่ยพบที่แก่งสริดจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าระดับน้ำมันยังมีมากอยู่ช่วงก่อนหน้านี้น้ำเยอะนี่นะครับก็คาดว่าภายในประมาณ 2-3 อาทิตย์เดี๋ยวจะทำให้สามารถพบเห็นได้มากขึ้นหลังจากที่น้ำมันลดลงไปมากกว่านี้ลักษณะของเจ้าดอกศิลาวารีเนี่ยนะครับจะพบเจอได้บริเวณแก่งสริดเสนาแห่งนี้เป็นดอกตูมเล็กๆขนาดประมาณครึ่งถึง1เซนเริ่มตูมเป็นสีเขียวก่อนก็จะสวยงามนะครับแล้วก็จะมีสีน้ำตาลแดงสวยงามขึ้นมาเรื่อยๆบางจุดอยู่ใต้น้ำก็จะเป็นลักษณะเห็นเป็นแผงมีดอกตูมมองเห็นความสวยงามได้ผ่านน้ำใสๆเนี่ยนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวสามารถที่จะเดินทางไปชมได้จริงดอกมันเล็กนิดเดียวนะครับแค่ครึ่งเซนถึง1เซนเท่านั้นแต่ว่ามันจะออกมาอยู่กันเป็นแพรแล้วจะสวยงามค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดตรังนะคะล่าสุดนั้นคลี่คลายลงตามลำดับค่ะโรงเรียนที่ต้องปิดการเรียนการสอนเพราะว่าสภาวะน้ำท่วมตอนนี้เปิดเรียนตามปกติแล้วนะคะครับเช้าวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลงแล้วนะคะที่จังหวัดตรังโดยเฉพาะที่โรงเรียนวัดประสิทธิชัยและโรงเรียนวัดไพรสนอำเภอเมืองเปิดเรียนเป็นวันแรกหลังจากต้องปิดการเรียนการสอนมากว่า2สัปดาห์จากภาวะน้ำท่วมขัง 2-3 เมตรแล้วก็เป็นโรงเรียน2แห่งสุดท้ายในพื้นที่น้ำท่วมที่น้ำลดระดับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะประชาชนทยอยทำความสะอาดแล้วก็กลับเข้าบ้านเรือนของตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง8อำเภอคลี่คลายลงตามลำดับค่ะเหลือแค่บางพื้นที่ของตำบลหนองตรุษตำบลบางรักและตำบลควนปริงที่อำเภอเมืองตรังประมาณ300ครัวเรือนที่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่แล้วก็ประชาชนนั้นยังไม่สามารถจะกลับเข้าที่พักอาศัยได้โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่หมู่2ตำบลหนองตรุษซึ่งอยู่หลังผนังกั้นน้ำยังมีน้ำจากผนังกั้นน้ำไหลลงมาเติมในพื้นที่ตลอดเวลานะคะขณะที่น้ำท่วมถนนสายหนองตรุษบ้านหลังเขาที่ขาดเป็นช่วงๆรวม3ช่วงรถเล็กสามารถผ่านได้แล้วนะขณะนี้นี่ค่ะมีเจ้าหน้าที่ทหารมาร่วมทำความสะอาดด้วยนะคะครับส่วนที่จังหวัดสงขลาค่ะผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาซึ่งจนถึงณขณะนี้มีน้ำท่วมขังในที่ลุ่มติดริมทะเลสาบสงขลา5อำเภอด้วยกันก็คืออำเภอระโนดกระแสสินสทิงพระสิงหนครแล้วก็อำเภอควนเนียงยืดเยื้อมานานเกือบครึ่งเดือนแล้วนะคะ
ทำให้ตอนนี้เกิดภาวะขาดแคลนหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์อย่างหนักเลยเพราะว่าสภาพทุ่งนาและทุ่งเลี้ยงสัตว์จมน้ำค่ะแม้แต่หญ้าแห้งหรือว่าฟางข้าวขนาดนี้คือเปียกไปหมดเลยนะคะหาไม่ได้แล้วและปศุสัตว์ได้รับผลกระทบทั้งหมดเนี่ย 2,498 ตัวด้วยกันทำให้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นวัวควายต้องสั่งซื้อฟางข้าวมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ลำเลียงมากับรถบรรทุกเต็มคันรถครั้งละ600ก้อนก้อนละ80บาทค่ะทั้งหมดก็ประมาณเกือบ 5,000 นะค่าขนส่งด้วยอะไรด้วยจะได้นำมาให้วัวควายเนี่ยได้กินแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเพราะว่ายังไม่แน่ใจสถานการณ์น้ำท่วมณปัจจุบันนะคะว่าจะยืดเยื้อต่อไปอีกหลายวันหรือไม่อันนี้พื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ก็คือที่อำเภอระโนดกระแสสินแล้วก็สถิงพระค่ะครับไปดูที่โคราชนครราชสีมากันบ้างเมื่อปีที่ผ่านมาที่คอนบุรีนั้นมีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเสียหายไปถึง500ไร่ปีนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็ลงพื้นที่ไปดูเรื่องของการป้องกันเตรียมการทำคันต่างๆเอาไว้โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคอนบุรีซึ่งมันอยู่ติดกับพื้นที่ทำกินของชาวบ้านเนี่ยนะครับทางผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8นครราชสีมาคุณบรรยงกลางการแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ลงไปดูความพร้อมความคืบหน้าในการเตรียมการรับมือกับไฟป่าในพื้นที่ในตอนนี้โดยเฉพาะบอกว่าให้ความสำคัญมากทั้งพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่ที่อยู่ติดกับที่ดินทำกินของชาวบ้านแล้วก็มีป่าที่เพิ่งปลูกทดแทนของเก่าที่หมั่นเสียหายจากไฟป่ามาอยู่ที่ตำบลโคกกระชายของอยู่ที่ตำบลโคกกระชายอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่แล้วก็ที่ตำบลจระเข้หินเนี่ยนะครับพื้นที่รวมกันประมาณ10,000ไร่เนื่องจากว่าไม้ที่เพิ่งปลูกเนี่ยยังมีขนาดเล็กนะยังไม่สามารถที่จะแผ่ร่มเงาได้อย่างเต็มที่ก็ทำให้มีพวกวัชพืชต่างๆเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากแล้วก็วัชพืชพวกนี้เวลามันแห้งมันก็ไหวไฟแล้วมันก็จะสามารถเป็นเชื้อไฟได้ถ้าหากว่าเกิดไฟป่าขึ้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งแบบนี้ก็ต้องมีการไปเตรียมการล่าสุดในเจ้าหน้าที่มีการจัดทำแนวกันไฟเอาไว้เป็นระยะแล้วครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศและไม่ลืมแน่นอนนะคะบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะครับ